ทนายเผยล่าสุดซูจีอ่วมถูกข้อหาเพิ่มทำผิดกฎหมายความลับทางราชการวันที่1เมษายน2564เวลา1 7 3 1ตรมิอนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่1เมษายนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของมินมินโซทนายความของนางองซานซูจีผู้นำรัฐบนนาลพลเรือนเมียนมากล่กาวว่า ยังไม่มีการตั้งข้อหาใหม่ต่อนางซูจีในระหว่างที่ศาลเปิดการไต่สวนคดีนางซูจีในวันเดียวกันนี้หลังจากที่สื่อท้องถิ่นออกมารายงานก่อนหน้านี้ว่าซูจีอาจถูกตั้งข้อหากบฏเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาที่มีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นต่อชีวิตจากที่นางซูจีถูกยื่นฟ้องดำเนินคดีไปแล้วหลายข้อหาที่เป็นข้อหาเล็กๆน้อยๆซึ่งรวมถึงการนำเข้าวิทยุสื่อสารผิดกฎหมาย และการละเมิดกฎควบคุมโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่มินมินโซโกล่าวอีกว่าซูจีและประธานาธิบดีวินมินที่ถูกไต่สวนด้วยยังดูแข็งแรงดีแต่ยังไม่แน่ชัดว่านางซูจีล่วงรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศในขณะนี้หรือไม่โดยตนยังไม่สามารถแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกได้และยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าพบลูกความด้วยตนเองอีกด้วยสำหรับการไต่สวนนางซูจีในวันนี้ สารได้เลื่อนการพิจารณาออกไปจนถึงวันที่12เมษายนแต่ล่าสุดนายขินหม่องซอหัวหน้าทีมทนายความของนางซูจีเปิดเผยทางโทรศัพท์กับรอยเตอร์ว่า ซูจีและรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซูจีอีก3คนและนายซอนเทอร์เนลที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียของซูจีได้ถูกสารย่างกุ้งตั้งข้อหาเพิ่มในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ตนเพิ่งทราบการตั้งข้อหาใหม่นี้เมื่อสองวันก่อนจีนแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนมาตรการการคว่ำบาตรเมียนมา เกรงสถานการณ์จะแย่ลงจีนแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการใช้มาตรการการคว่ำบาตเมียนมาเนื่องจากการใช้ไม้แข็งอาจทําให้สถานการณ์แย่ลงมากขึ้นขณะที่กองทัพเมียนมาประกาศหยุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนวันที่1เมษายน2564ไทย PBS รายงานว่า กองทัพเมียนมาประกาศว่าจะหยุดปฏิบัติการแต่เพียงฝ่ายเดียวนานหนึ่งเดือนโดยเริ่มจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ครอบคลุมการการะทำที่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงและการบริหารจัดการของรัฐบาลความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทหารเมียนมา ปะทะกับกองกำลังกลุ่มสาภาพาแผงชาติการ,รี่ง KNU ส่งผลให้ชาวกหรี่ยงหลายพันคนในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์ต้องหลบหนีภัยการสู้รบมาอย่างประเทศไทยขณะที่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่แสดงท่าทีต่อการประกาศหยุดยิงของกองทัพเมียนมาหลังก่อนหน้านี้กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มประนามการทำรัฐประหารและให้คำมั่นว่าจะปกป้องประชาชนในฐานที่มั่นของแต่ละกลุ่ม ด้านคลิสตินชาราเนอร์บูเกเนอร์ผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติด้านกิจการเมียนมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินมาตรการร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในเมียนมาโดยทางการจีนแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการใช้ไม้แข็งตอบโต้กับเมียนมาขณะที่ผู้แทนถาวรจีนประจำองค์การสหประชาชาติใช้โอกาสในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ยืนยันว่าจีนต้องการให้เมียนมาเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากการรักษาสันติภาพและเสรีภาพในเมียนมาถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังย้ำว่าข้อเรียกร้องให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือการใช้มาตรการแข่งก้าวกับเมียนมาไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้น เมียนมาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียว1เดือนขณะที่รัฐบาลประชาชนประกาศยกระดับการต่อสู้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียว1เดือนยกเว้นเป็นการปฏิบัติการที่จัดการกับการกระทำใดๆที่ขัดขวางรัฐบาลทหารและการปกครองของรัฐบาลทหารโดยที่รัฐบาลประชาชน CRPH ประกาศร่างกฎบัตรประชาธิปไตายแบบสหพันธรัฐ ยกระดับการต่อสู้ดึงกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญปี2008วันที่31มีนาคม2564เดรี e พอร์เตอรรายงานว่าสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของเมียนมาหรือ MRTV ระบุว่ากองทัพเมียนมาระงับการปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30เมษายน2564 เป็นการประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวยกเว้นเป็นการปฏิบัติการที่จัดการกับกระบวนการใดๆที่ขัดขวางรัฐบาลทหารและการปกครองของรัฐบาลทหารการประกาศครั้งนี้ยังอ้างถึงการรักษาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือ EAO ที่ต้องการเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์การปรองดองแห่งชาติและเพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกราน ขณะที่รัฐบาลประชาชนหรือ CRPH ประกาศร่างกฎบัตรประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ Federal Democracy Charter เพื่อยกระดับการต่อสู้ดึงกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมอย่างเป็นทางการและเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญปี2008ที่ให้ทหารมีอำนาจและบทบาทในการเมืองส่วนหนึ่งของประกาศพันธสัญญาประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางระบุว่าเพื่อให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ได้ร่วมสร้างประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ โดยรองประธานาธิบดีชั่วคราวแมนวินไคาทานและรัฐมนตรีสหภาพชั่วคราวจะเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนโดยร่วมมือกับกองทัพประชาธิปไตยสหพันธรัฐทั้งหมดพร้อมทั้งมีประกาศยกเลิกรัฐธรรมน 2, ูญ2008โดยระบุว่าทุกชาติพันธุ์ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ในเรื่องความยุติธรรมความเสมอภาคเสรีภาพและสิทธิในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญ2 0 0 8เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงมีไว้เพื่อนําไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารเท่านั้นแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่จํากัดไว้สําหรับระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐและถูกทําลายไปแล้วจากการละเมิดรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2564ที่มีการยึดอํานาจของมินอองไลย์ญี่ปุ่นระงับความช่วยเหลือเมียนมา มากันสั่งอุพยพเจ้าหน้าที่และครอบครัววันที่31มีนาคม2564เวลา14.37น,นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศระงับการให้ความช่วยเหลือใหม่ต่อเมียนมาเพื่อต่อโต้กันยึดอำนาจของกองทัพแต่ไม่ได้มีการคว่ำบาตรตามที่หลายประเทศได้ดำเนินการไปแล้วนายโทชิมิสึโมเตกิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาการในสภาว่าการระงับความช่วยเหลือเป็นการส่งสารที่ชัดเจนเพราะสำหรับเมียนมาญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกคำสั่งให้นักการทูตที่ไม่มีภารกิจจำเป็นในเมียนมารวมถึงครอบครัวของพวกเขาเดินทางออกจากประเทศเมียนมาแล้วโดยให้เหตุผลการตัดสินใจดังกล่าว โดยคำนึงถึงการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่และครอบครัวของพวกเขาล่าสุดสมาคมช่วยเหลือผู้ต้องโทษการเมืองในเมียนมาระบุว่านับจนถึงขณะน,นี้ยอดผู้ประท้วงที่ถึงแก่ชีวิตในเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย521รายแล้วการเรียงอบพยพทะลักจ่อริมฝั่งสารวินหลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยผลักดันกลับและวางลวดหนามกัน้น ชาวกะเหรี่ยงอพยบบางส่วนยังรอริมฝั่งสารวินข้ามคืนไม่กล้ากลับหมู่บ้านวันโดนลูกหลง KNU ยปะทะทะหารเมียนมาหลังเจ้านิ้ทีไทยดันกลับและวางลวดหนามกันยาวตลอดชายแดนวันที่30มีนาคม2564ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากผลกระทบของการสู้รบกันระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเรี่ยงเค u กับทหารเมียนมา ฐานที่มั่นฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้ชาวกะเหรี่ยงต้องอพยพหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในเขตไทยอย่างต่อเนื่องรวมหลายพันคนแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้คือวันที่29มีนาคมมีรายงานว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36กองร้อยที่3604และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันผู้หนีภัยบางส่วนราว500คนกลับฝั่งเมียนมาและให้เหตุผลกับชาวบ้านว่า ไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามต่อรองขอหลบภัยต่อไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่าหมู่บ้านของพวกตนจะปลอดภัยแล้วจึงจะเดินทางกลับแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตชาวบ้านจึงต้องรีบย้ายออกไปขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําแนวรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวป้องกันการลักลอบเข้ามาไว้ด้วยล่าสุดเช้าว,วันนี้คือวันที่30มีนาคม2564มีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่า ชาวกระเหรียง KNU ที่ถูกปรากดันออกไปนั้นยังคงอาศัยหลบภัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสารวินเขตเมียนมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงบุตรและคนชรายังไม่ได้เดินทางกลับหมู่บ้านและชุมชนตัวเองต่างพากันหลบตามแนวขอบหินและแนวพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยเนื่องจากส่วนมากยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและเกรงว่าหมู่บ้านตนจะถูกถล่มซ้ำ ในส่วนของผู้หนีภัยกลุ่มใหญ่นั้นทางฝ่ายไทยยังคงให้การดูแลและรอความชัดเจนจากกองทบกและกระทรวงมหาดไทยที่จะหารือถึงแนวทางการดําเนินการแล้วสั่งการไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งเพราะจุดแรกรับที่มีผู้หนีภัยการสู้รบรวมตัวกันอยู่จํานวนมากนั้นเริ่มประสบปัญหาสเสบียงอาหารไม่เพียงพอขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่อิทธิพลของเกรียง KNU นั้นมีรายงานว่าหลังจากที่วานนี้ กองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบินทำลายย่านชุมชนและทำลายความเสียหายกับอาคารทางกำลังทาหารที่กำลังรักษาฐานที่มั่นก็ยังรักษาพื้นที่และทำการตอบโต้มาเป็นระยะระยะ